Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่30กันยายน2024ซีรีส์ศาสนศาสตร์ง่ายๆในชีวิตประจำวันวันที่5มนุษยชาติการทรงสร้างตามพระฉายาของพระเจ้าในปฐมกาลบทที่1ข้อที่26ถึง31แล้วพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาของเราตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในท้องฟ้าและฝูงสัตว์ใช้งานให้ปกครองแผ่นดินโลกทั้งหมดและสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ตามพระฉายาของพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นและทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าทรงอวยพรพวกเขาตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินจงครอบครองฝูงปลาในทะเลและฝูงนกในท้องฟ้ากับสัตว์ที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินทั้งหมดพระเจ้าตรัสว่าดูนี่เราให้ธัญพืชที่มีเมล็ดทุกชนิดซึ่งมีอยู่ทั่วพื้นแผ่นดินและต้นไม้ผลทุกชนิดที่มีเมล็ดในผลของมันแก่เจ้าเป็นอาหารของเจ้าฝ่ายสัตว์ทั้งหมดบนแผ่นดินนกทั้งปวงบนท้องฟ้าและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบนแผ่นดินคือสิ่งมีชีวิตที่มีลมหายใจนั้นเราให้พืชเขียวสดทั้งปวงเป็นอาหารก็เป็นดังนั้นพระเจ้าทอดพระเนตรสิ่งทั้งปวงที่พระองค์ทรงสร้างไว้ดูสิทรงเห็นว่าดียิ่งนักมีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่6ในหนังสือชื่อถูกสร้างในพระฉายพระเจ้าโดยแอนโทนีเอโฮเคมาอธิบายเกี่ยวกับภาษาฮีบรูของคำว่าตามฉายาและตามอย่างโดยสังเกตว่าคำว่าพระฉายาหรือเซเลมมาจากภาพแกะเช่นรูปแกะสลักของสัตว์หรือบุคคลขนาดที่ตามอย่างหรือเดมุตหมายถึงรูปลักษณ์ที่เหมือนเราพระเจ้าทรงสร้างให้เรามีลักษณะเหมือนพระองค์ทั้งในฉายาและตามอย่างรูปลักษณ์ของพระองค์เราจึงเป็นทั้งภาพสะท้อนและเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกฟังดูเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากเลยใช่ไหมคะนี่คือความจริงเกี่ยวกับมนุษย์ทุกคนในโลกที่เราพยายามตั้งคำถามว่าอะไรทำให้คนเป็นคนข้อถกเถียงเกี่ยวกับการทำแท้งการค้าทาสหรือสงครามโหดร้ายนำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การกำหนดคำนิยามของความเป็นบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะความจริงแล้วเราทุกคนต่างสะท้อนภาพพระเจ้าผ่านความเป็นบุคคลของเราทั้งในรูปลักษณ์และความสามารถในการเป็นตัวแทนของพระเจ้าในฐานะผู้ที่มีเหตุผลทางปัญญาคุณธรรมความสามารถในการปฏิสัมพันธ์และในฝ่ายจิตวิญญาณความจริงที่วันนี้เราล้วนถูกสร้างขึ้นตามพระฉายาของพระเจ้าได้มอบศักดิ์ศรีเกียรติยศสูงสุดให้กับมนุษย์ทุกคนเมื่อเรามองการทรงสร้างผ่านสายตาของพระเจ้าทุกคนจึงมีค่ายิ่งนักมนุษย์ทุกคนต่างเป็นสิ่งมีชีวิตนิรันดร์เหมือนกับเราเราต้องรักพวกเขาอย่างที่พระเจ้ารักพวกเขาและเราต้องรักตัวเองอย่างที่พระเจ้ารักเราแม้เมื่อพวกเขาหรือเรานั้นยากที่จะรักบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะรักร่างกายของเราเองแต่ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดีความบาปได้ทำให้เราเสื่อมลงแต่มันไม่สามารถลบพระฉายาของพระเจ้าออกไปจากชีวิตเราได้และสำหรับคริสเตียนพระฉายาของพระเจ้าจะยิ่งเด่นชัดมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเรายังคงอยู่ในกระบวนการการชำระให้บริสุทธิ์หรือเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นในทุกวันในโรมบทที่8ข้อที่29หรือใน2โครินธ์บทที่3ข้อที่18
ในปฐมกาลบทที่1ข้อที่28พระเจ้าทรงสั่งประชากรของพระองค์ให้จงมีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินครอบครองและปกครองอยู่เหนือแผ่นดินนั้นคำสั่งนี้มักถูกเรียกว่า Cultural Mandate หรือก็คืองานที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้มนุษยชาติการเป็นผู้สะท้อนพระฉายาของพระเจ้ามาพร้อมกับความรับผิดชอบในการมีลูกดกทวีสร้างสังคมและเติมเต็มโลกนี้ด้วยพระสิริของพระองค์และครอบครองสิ่งทรงสร้างทั้งหมดและปกครองดูแลพวกมันอย่างดีงานที่เราได้รับมอบหมายนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพระเจ้าและขณะเดียวกันก็ยังต้องพึ่งพาพระองค์เพื่อให้งานดังกล่าวเกิดผลด้วยเช่นกันเรามีคุณค่าอย่างไม่สิ้นสุดในฐานะผู้ที่ถูกสร้างขึ้นในพระฉายาของพระเจ้าและได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ในฐานะตัวแทนของพระองค์การงานของเรามีคุณค่าต่ออาณาจักรพระเจ้าเพราะทุกพงพันธุ์ทุกชนชาติทุกเชื้อชาติและทุกคนถูกสร้างขึ้นโดยพระเจ้ามีความงดงามในความหลากหลายของการสร้างของพระเจ้าขอให้เราได้ชื่นชมยินดีในความจริงนี้และพักผ่อนในพระเมตตาของพระองค์ผู้ทรงสร้างเราขึ้นตามพระฉายาของพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ควรและสะท้อนคิดในวันนี้การตระหนักว่าเราทุกคนล้วนเป็นพระฉายาของพระเจ้าส่งผลอย่างไรต่อมุมมองที่เรามีต่อผู้คนรอบข้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระบิดาที่รักเรารักพระองค์เราสรรเสริญและขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างเรามาด้วยความรักเราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีในชีวิตของเราและเรามั่นใจว่าพระองค์จะทรงทำให้สำเร็จในวันแห่งพระเยซูคริสต์ขอทรงช่วยเราให้ได้มีมุมมองที่ถูกต้องต่อตัวเองเพื่อเราจะเห็นคุณค่าตามอย่างที่พระเจ้าได้ทรงใส่เอาไว้ในชีวิตของเราและผู้อื่นและเพื่อเราจะดำเนินชีวิตเป็นที่ถวายเกียรติพระองค์ในทุกวันเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมนช่วงเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเทศกาลอธิษฐานเผื่อประเทศไทยของเราตลอด40วันเราจึงของดรายการ Everyday with God ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง9พฤศจิกายนและขอเชิญชวนพี่น้องทุกคนร่วมใช้เวลาและอธิษฐานร่วมกับพี่น้องคริสเตียนทั่วประเทศได้ที่ YouTube Channel Love Thailand 111นอกจากนี้ในเวลา 11:45 นถึง 12:30 นตลอด40วันยกเว้นวันอาทิตย์ท่านสามารถร่วมฟังการแบ่งปันพระวจนะและร่วมอธิษฐานเพื่อประเทศไทยได้ทาง YouTube Channel Nexus Christian Church นี้ได้รายการ Everyday with God จะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันที่10พฤศจิกายนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนครับ